สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดสะเทือนพลังประชารัฐเสียแหงลั่นยอมกราบท้าบิ๊กตู่ขอเก้าอี้คืนสุริยะขู่สาวไส้คนพักเดียวกันเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2562ที่พรรคพลังประชารัฐนายอนุชานาคาไสส.ส.ชัยนาทพรรคพลังประชารัฐและประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคกลางของพรรคพลังประชารัฐได้เปิดแถลงข่าวภายหลังมีกระแสข่าวหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่าก่อนอื่นต้นขอบอกก่อนว่าในฐานะที่เคยเป็นอดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะเป็นคนไม่ชอบเด่นดังทำงานเพื่อส่วนรวมนั่นคือชีวิตจิตใจของตนและเป็นนักเสียสละด้วยซ้ำและทุกครั้งที่แถลงข่าวขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่ตนพูดออกไปมาจากตัวเองไม่มีใครมาแต่งเติมให้และออกมาจากความรู้สึกจากจิตใจของตนจริงๆผมกราบขอบคุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ที่ได้จัดโผครม.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและได้บอกกับหัวหน้าว่าจบแล้วห้ามมีการเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดและโผนั้นก็มีชื่อผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมคิดว่านายกรัฐมนตรีทราบดีเรื่องการทำงานของพวกผมที่ได้ทุ่มเททำงานหามรุ่งหามค่ำตั้งแต่เริ่มตั้งพรรคพลังประชารัฐจนถึงวันเลือกตั้งเพื่อหวังว่าให้ส.ส.ทุกคนประสบความสำเร็จและเพื่อความสำเร็จของพรรคและที่สำคัญสูงสุดคือได้นายกรัฐมนตรีที่พลังประชารัฐและประชาชนต้องการคือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งและเราก็ทำจนประสบความสำเร็จแนนุชากล่าวแนนุชากล่าวว่าซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมาจากองค์ประกอบสำคัญ5ข้อได้แก่1พรรคเสนอผู้นำที่ดีในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี2การเงินของพรรค3. การมีบุคลากรที่ดีในการเป็นผู้สมัครส.ส. 4. มีนโยบายที่ดีมียุทธศาสตร์ที่ดีในการรณรงค์หาเสียงและ 5. การจัดการบริหารงานของพรรคที่ดีซึ่งข้อ1กับข้อ2นั้นพวกตนไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้มากนักแต่ก่อนเข้าพลังประชารัฐก็คิดกันถี่ถ้วนแล้วว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยส่วนข้อ3ถึง5นั้นพวกตนมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานร่วมกับเพื่อพี่น้องและผู้บริหารในพลังประชารัฐทุกคนจนประสบความสำเร็จนายอนุชากล่าวต่อว่าซึ่งสื่อมวลชนในพรรคก็ทราบดีว่าตนทำงานในพรรคหนักขนาดไหนแต่ไม่เคยคิดว่าเป็นสาระสำคัญเพราะสิ่งที่หวังไว้คือพลังประชารัฐสามารถรวบรวมคะแนนเสียงข้างมากได้และจัดตั้งรัฐบาลได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยและถึงวันนี้ตนก็ภูมิใจที่ได้ทำงานกับทุกคนนายอนุชากล่าวอีกว่าในพรรคหากใครมีปัญหาอะไรที่ทำไม่ได้ก็มาใช้หรือวานตนหัวหน้าเลขาผอ.พรรคที่ชื่อณัฐพลทิพย์สุวรรณต่างก็ทราบดีแต่ตอนนี้กลับมีกระแสข่าวหนาหูว่ามีการปรับเปลี่ยนชื่อคนเป็นรัฐมนตรีเช่นตนนายอัครานายสุชาติชมกลิ่นที่ตามข่าวว่าหลุดจากโผหรือแม้แต่ชื่อนายสุริยะต้องถูกเปลี่ยนจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตนก็ย้ำไปแล้วว่านายกรัฐมนตรีเคยบอกหัวหน้าพรรคไว้แล้วว่าโผไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นชายชาติทหารเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและจะเป็นผู้นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนายอนุชากล่าวว่าพวกเราจึงมั่นใจในคำพูดและเชื่อถือคำพูดของพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าเป็นไปตามกระแสข่าวจริงตนคงเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อพี่น้องที่ต้องหลุดโผหรือถูกเปลี่ยนตำแหน่งส่วนตัวตนเองถ้าจะถูกปรับออกก็ยินดีแต่ขอนายกรัฐมนตรีว่าอย่าเปลี่ยนตำแหน่งอื่นเลยโดยเฉพาะนายสุริยะเพราะตนทำงานร่วมกันมานานนายสุริยะเป็นคนที่มีคุณค่ามีความสามารถจึงขอฝากนายกรัฐมนตรีว่าถ้านายกรัฐมนตรีได้ใช้นายสุริยะคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนมากเพราะนายสุริยะเป็นคนเก่งจริงๆทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้มากมายถ้านายกรัฐมนตรีจำเป็นผมขอออกคนเดียว
นายอนุชากล่าวด้วยว่าการนำพรรคชาติพัฒนาที่มีเพียง3คนมาร่วมรับตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งแต่เดิมเป็นคู่แข่งทางการเมืองตอนเลือกตั้งคิดว่าไม่น่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างยิ่งที่จะเอามาแทนตำแหน่งของตนหรือของคนอื่นตามที่เป็นข่าวเสมือนหนึ่งว่าพวกผมไปรบจนชนะพอกลับบ้านถูกแม่ทัพนำศัตรูที่ไปต่อสู้มาจนชนะมาตัดหัวพวกผมทิ้งแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเช่นนั้นอาจเพราะด้วยความจำเป็นของนายกรัฐมนตรีแต่ผมไม่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคยรับปากพรรคชาติพัฒนาไว้แต่อาจเป็นบุคคลบางกลุ่มในพรรคพลังประชารัฐที่ไม่อยากให้ผมเป็นรัฐมนตรีและไปเสนอนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงผมขอกราบเท้านายกรัฐมนตรีว่าผมไม่ขอรับตำแหน่งก็ได้แต่ผมขอให้ท่านสุริยะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตามที่นายกรัฐมนตรีเคยลั่นวาจาไว้แล้วผมจะไปกราบแทบเท้านายกรัฐมนตรีเลยครับนายอนุชากล่าวนายอนุชากล่าวว่าเนื่องจากมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มในพลังประชารัฐเป็นผู้บริหารพรรคเช่นเดียวกับตนแต่คอยรังแกพวกตนอยู่ตลอดเวลาที่พวกคุณเรียกพวกเราว่ากลุ่มสามมิตรทั้งที่พวกผมเป็นคนของพลังประชารัฐเป็นลูกน้องของนายกรัฐมนตรีเหมือนพวกคุณและผมยังคอยรับใช้พวกคุณทำงานให้พวกคุณในทุกเรื่องที่พวกคุณต้องการจนประสบความสำเร็จให้พวกคุณเสวยสุขแต่พวกคุณก็ยังรังแกพวกผมไปให้ร้ายโจมตีพวกผมต่อผู้ใหญ่ใช้สื่อโจมตีพวกผมเสนอแต่เรื่องไม่ดีไม่จริงของพวกผมให้นายกรัฐมนตรีและผู้ใหญ่ที่น่านับถือฟังเสียจนพวกผมเป็นคนที่น่ารังเกียจนายอนุชากล่าวอีกว่าผมคิดว่าถ้าพวกคุณรักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ใหญ่ที่น่านับถือจริงก็ขอได้โปรดหยุดการกระทำเหล่านั้นนับตั้งแต่บัดนี้พวกคุณอาจลืมว่าเคยใช้อะไรผมไว้บ้างทิ้งอะไรไว้ที่ผมบ้างและถ้าผมโดนรังแกจนทนไม่ได้พวกผมก็จะให้พวกคุณมีข่าวดังระดับชาติเป็นแน่แท้ผมเอาแน่ถ้ายังรังแกพวกผมอีกพวกผมจะไม่ทนและตอนนี้จะทนไม่ไหวแล้วพวกผมทำงานให้ประเทศชาติไม่เคยให้ร้ายคนอื่นมีแต่จะสนับสนุนและขอเตือนด้วยความหวังดีว่าถ้ายังมีโอกาสที่เราจะทำงานร่วมกันภายใต้เจ้านายคนเดียวกันคือพลเอกประยุทธ์เพื่อเดินไปข้างหน้าทำงานรับใช้ประชาชนนำพาพลังประชารัฐเดินไปข้างหน้านำนโยบายดีๆไปรับใช้ประชาชนให้สงบรุ่งเรืองนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จตามที่หวังผมกราบขอโทษนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงด้วยความเคารพที่ลูกน้องของท่านทะเลาะบอกแว้งกันเองผมอยากให้นายกรัฐมนตรีลงมาดูแลพวกเราให้ความเป็นธรรมและผมจะไม่เสียใจสักนิดถ้านายกรัฐมนตรีและพี่น้องของผมได้ตำแหน่งภายในพรรคตามที่นายกรัฐมนตรีรับปากไว้ส่วนผมไม่เป็นไรผมเป็นผู้เสียสละมาตลอดตั้งแต่สมัครเป็นส.ส.ถ้าจะลงบัญชีรายชื่อก็กลัวจะไปแข่งแย่งมาเป็นส.ส.เขตลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่ตัวเองไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็มาทำงานให้กับพรรคนายกเป็นคนมีเมตตาขอให้มีต่อนายสุริยะที่ผมเคารพนับถือเพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะช่วยนายกรัฐมนตรีนำพาประเทศชาติและประชาชนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนุชากล่าวนายอนุชากล่าวว่ามีหลายเรื่องที่ตนอยากพูดแต่เอาไว้วันหน้าโดยเฉพาะในเรื่องสื่อที่ให้ร้ายโจมตีพวกตนแม้กระทั่งเจ้าของสื่อที่เป็นบุคลากรอยู่ในพลังประชารัฐซึ่งตนคงมีโอกาสได้แถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะคนอย่างตนไม่เคยให้ร้ายหรือให้ข่าวทำร้ายผู้ใดแต่กลับโดนทำร้ายและรังแกมาตลอดหลายเรื่องเป็นเรื่องเท็จเหลือเกินที่จะรับแต่ถ้าพวกท่านยังไม่หยุดตนจะเปิดโต๊ะแถลงข่าวทุกวันเพื่อนำข้อมูลมาให้ประชาชนและสื่อทางประเทศได้ทราบว่าเรามีผู้บริหารเป็นเจ้าของสื่อแต่กลับมาทำร้ายคนในพรรคเดียวกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งในสังคมไทยชูวิทย์ชี้อีกไม่นานรอดูพลังประชารัฐแพแตกข้างนอกสุขใสข้างในต้าติ้งโหน่งเมื่อวันที่28มิถุนายนปี2562นายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยและอดีตส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อโพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้นำขึ้นให้รีบตักการจัดโผล่ครม.แบบกลับไปกลับมาทำให้แต่ละกวนภายในพรรคพลังประชารัฐกระอักกระอ่วนตุ้มตุ้มต่อมต่อมข้ออ้างสารพัดผ่านขั้นตอนเจรจาต่อรองส่งชื่อกรอกใบสมัครตรวจประวัติให้ดูเหมือนมีการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบทำเหมือนเด็กสมัครเข้าโรงเรียนดัง
ต้องวิ่งเต้นกันสุดฤทธิ์ทั้งที่จริงแค่เล่นเกมเชคเกอร์ทดสอบกำลังว่าใครเหนือกว่าใครเดี๋ยวคนโน้นได้คนนี้เป็นสักพักแค่ดินสอตกก้มลงเก็บเงยหน้าขึ้นมาโผล่ครม.ก็เปลี่ยนชื่อกันอีกแล้วมันเหมือนระบบข้าราชการที่ต้องใช้เส้นสายอ้างว่าเพื่อทำประโยชน์ให้พื้นที่ทำคะแนนเสียงในอนาคตขอบอกตรงๆว่าบรรดาสมาชิกนักการเมืองต่างกวนมาร่วมพรรคพลังประชารัฐกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเอากันแค่ครั้งนี้ไม่ต้องไกลไปถึงครั้งหน้าเพราะรู้อยู่ว่าอนาคตมืดมนหากไม่มีคนชื่อบิ๊กตู่ละครคงเลิกได้กลับบ้านตัวใครตัวมันไปเรียบร้อยแล้วใครๆก็รู้ว่าพรรคนี้เฉพาะกิจให้ลุงตู่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีวันไหนไม่อยู่อย่าให้พูดว่าสภาพแพแตกเป็นอย่างไรดูอดีตก็เห็นอนาคตวันนี้จึงต้องถึงคราวน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะอีกไม่นานน้ำลดต่อจะผุดให้เห็นว่าข้างนอกสุขใสข้างในตาติ้งโหน่งและยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจในหัวข้อที่ว่าคำถามจากสุริยะสามมิตรคำตอบจากประยุทธ์คสช.หากไล่เรียงจากการจัดลำดับบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐกับการบรรจุชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็จะเข้าใจถึงเส้นสนกลในทางการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐคงจำกันได้ว่ามีการพิจารณาว่าใครสมควรเป็นบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งระหว่างนายณัฐพลทิพย์สุวรรณกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีการถกเถียงและอภิปรายในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐอย่างดูเดือดเข้มข้นผลที่สุดนายณัฐพลทิพย์สุวรรณชนะถามว่าเมื่อมีการพิจารณาว่าระหว่างนายณัฐพลทิพย์สุวรรณกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใครควรคุมกระทรวงพลังงานแล้วเหตุใดจึงเป็นชื่อนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์กรณีกระทรวงแรงงานจุดเริ่มต้นก็เป็นกระบวนการต่อสู้ระหว่างนายณัฐพลทิพย์สุวรรณกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเหมือนเมื่อตอนจัดลำดับรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนำในเบื้องต้นแต่แล้วชื่อของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เข้ามาแทนที่ดังที่มีคำยืนยันจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวันที่11มิถุนายนเป็นการยืนยันโดยมีนายอนุชานาคาสายรับฟังอยู่ด้วยกระนั้นก็เกิดอาการแปรเปลี่ยนเมื่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้รับคำบอกเล่าจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันที่27มิถุนายนว่าจะให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเป็นของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เข้าทำนองว่าไม่ว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไม่ว่านายณัฐพลทิพย์สุวรรณล้วนรับประทานแฮวต้องหลุดออกจากกระทรวงพลังงานเข้าทำนองตาอินกับตานาแล้วตาอยู่ก็เข้ามายึดครองสภาพกลายเป็นว่าเมื่อนายณัฐพลทิพย์สุวรรณไม่ได้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ไม่สมควรที่จะได้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดย่อมเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนที่จะชี้และทุบโต๊ะเพื่อให้การจัดครม.ได้แม้จะอยู่ในความสงสัยแคลงใจก็ตามนี่คือโจทย์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเป็นผู้ตอบขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ